โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Garena AoV นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้เราเล่นโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่รองรับนะครับในโหมดไอ60เฟรมเรทนี้นะครับก็เครื่องที่จะทำได้นะครับจะต้องรูทเครื่องก่อนนะครับซึ่งรูทเครื่องคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆก่อนนะครับรูทเครื่องก็คือการทำให้แบบประกันหมดนะฮะถ้ามีประกันอยู่ประกันก็จะหมดแล้วก็เราจะทำอะไรกับเครื่องเราก็ได้นะครับปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับก็วิธีรูทก็ไปหากันได้นะครับแต่ว่าเครื่องที่ผมใช้นะครับจะเป็นรุ่น J7 2016นะครับก็ผมก็รู้วิธีรูทอยู่นะครับใครที่อยากให้สอนก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะสอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดล็อกโหมดเฟรมเรทสูงกันก่อนนะครับซึ่งแอปที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือแอป GL2 นะครับก็แอปนี้ก็เป็นแอปที่เสียตังค์นะครับผมซื้อมา200บาทนะครับคือซื้อมา100เดียวเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ไม่ได้ไงเพราะว่าผมยังไม่ได้รูทนะครับตอนนั้นก็เลยขอเงินคืนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนนะครับก็เลยซื้ออีกรอบสรุปเสีย200นะครับผมก็เลยพยายามรูทให้ได้นะครับจากนั้นก็สามารถใช้ได้แล้วนะฮะโอเคเราข้ามเรื่องนั้นไปนะฮะก็แอปต่อไปนะครับก็คือแอป Lucky Patcher นะฮะอันนี้สำหรับคนที่เปิดแอป GL2 ไม่ได้นะครับก็ใช้แอปนั้นในการแคคนะครับว่าเราแบบเขาเรียกไงอ่ะเหมือนแบบทำให้เราใช้แอปนั้นได้อ่ะแบบเราไม่ต้องซื้อแท้อ่ะครับโอเคนะครับก็หลายๆคนที่อยากจะเปิดเฟรมเรทสูงนะครับก็เพราะว่ามันแบบมันแหลกๆนะครับคือมันยังลื่นได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอย่าเล่นในโหมดนี้ก็ได้นะครับโอเคเป็นโหมดแบบ30เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะลื่นได้แค่ไหนนะครับอัดคลิปไปด้วยมันก็จะค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับโอเคจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับแพนด้านะครับไปเลยแล้วกันโอเคนะฮะเราเจอกับเรียวมะนะครับเป็นบอทก็เขาเรียกไงอ่ะเล่น60เฟรมได้นะฮะคือถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราแค่จะมาดูเฉยๆไงว่ามันเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็77 2016นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยสอนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปรีวิวก่อนแล้วกันตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนที่ทุกคนเล่นอยู่เนี่ยมันจะลื่นประมาณไหนนะครับคือเรื่องความลื่นก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะครับทั้งแบบเน็ตแล้วก็ทั้งเครื่องนะครับมันก็หลายเรื่องนะครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็น30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าลื่นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังลื่นไม่สุดนะครับเวลาเล่นโหมด55แล้วบวกกันเนี่ยมันจะแลกนะครับคือเฟรมเรทมันตกนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ31นะครับคือมันภาพมันไม่สมูทเท่าไหร่ครับโอ้โหมันแทงแรงจังวะมันเป็นบอทเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเราก็แรงเหมือนกันเฮ้ยแรงเราก็แรงนี่เราก็แรงครับโอเคได้เฟิร์สบัตนะตอนนี้สุดยอดดูผมดิเราจะมาตีป้อมนะตอนนี้ตบบอทนะครับคือโอเคเนี่ยก็ความลื่นนะให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาตบบอทนะครับมาให้ดูความลื่นเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราออกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับก็ออกจากเกมเลยดีกว่านะครับอ้าวแพ้เฉยเลยช่างมันนะฮะอัตชนะก็คงไม่ตกหรอกนะครับไปเลยดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับแอปที่จะต้องใช้นะครับคือแอปนี้เลยนะผม GL2 นะครับไอแอปนี้เลยนะครับก็เปิดไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกแอปที่เราจะทำนะก็คือ RV นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับใครที่เปิดมาแล้วเปิดไม่ได้นะครับคือมันจะขึ้นว่าให้ไปโหลดแท้เนี่ยให้เราใช้ Lucky Patcher นะครับแอปอมยิ้มนี่นะครับก็ใครที่เป็นก็เปิดในแอปนี้นะครับต้องรูทก่อนนะครับต้องรูทก่อนโอเคแล้วก็ให้เรานะครับเลือกแอป GL2 นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงเปิดตรงเมนูของแพดนะครับแล้วก็เปลี่ยนส่วนประกอบหลักของแอปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงเปลี่ยนสิทธิ์บันทึกลายเซ็นเดิมนะครับนะครับเผื่อบางคนจะเนี่ยครับบางคนจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะโอเคเปิดไปดูนะครับเปลี่ยนสิทธิ์บันทึกลายเซ็นเดิมนะครับแล้วมันก็จะเขาเรียกไงอ่ะรีบูตเครื่องเรานะโอเคก่อนอื่นก็ติ๊กตรงนี้ไปนะครับตรงเช็คอะไรของมันเนี่ยแหละมันขึ้นตัวในเช็คนะครับกดแล้วก็กดใช้งานรีบูตพอมันรีบูตเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้แอป GL2 ได้นะครับโอเคนะก็อันนี้เรามาถึงการใช้แอปได้แล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อแท้ก็ได้นะครับใครที่อยากจะซื้อก็ซื้อได้นะมันจะเสถียรกว่ามั้งฮะโอเค
กดที่ RV นะครับเป็นเกมที่เรามาทำกันในวันนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับเลือกเลยเปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดตรงช่องนี้นะครับก็แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงคำว่า CPU info กับ RAM info นะครับเปิดไว้นะครับตรง2จุดนี้นะครับเนี่ยตรง user template ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Adreno 530นะครับเป็นการจำลองการ์ดจอนะครับแล้วก็เลือกไปอีกนะครับกดเป็น CPU 8เลยก็ได้นะครับแล้วก็ RAM 8เลยนะครับจากนั้นนะฮะเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆคือเปิดแอป GL2 นะครับอันนี้คือเปิดแบบไม่ต้องมีการแคคอะไรนะเปิดแอป GL2 นะครับแล้วก็ไปเปิดโหมดที่ผมบอกนะครับตรง CPU แล้วก็ตรงข้างบนนะครับ Info อะไรนั่นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมดูนะครับว่าเราจะเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้หรือยังนะครับก็ที่คลิปนี้ยาวนะครับก็เพราะว่าผมเขาเรียกไงบอกแบบละเอียดนะฮะก็มันก็เหมือนคลิปคนอื่นนั่นแหละวิธีการทำนะฮะแต่ว่าที่จะไม่เหมือนคือวิธีการรูทนะฮะ J7 2016นะครับก็ใครที่อยากรู้นะครับกดไลค์ไว้เลยใครที่ไม่อยากรู้ก็กดได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการช่วยคนที่เขาอยากรู้วิธีทำนะฮะก็ต้องใช้คอมทำนะครับบอกไว้ก่อนโอเคนะครับนี่นะเราเข้ามาแล้วนะครับกดตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงเฟรมเรทสูงนะครับเราก็เปิดได้แล้วนะฮะมันจะทำให้เครื่องร้อนแล้วก็แบตหมดนะฮะแบบหมดโคตรไวอ่ะนะฮะแบตเราจะแบบว่าหมดไวมากๆนะครับนี่นะแบตของคุณจะหมดเร็วขึ้นนะครับมันเปิดได้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับบอทอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปเลยแข่งกับบอทโอเคไม่รู้จะเจอเรียวมะหรือเปล่านะครับรอบนี้เราจะเล่นเป็นแพนด้าเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเล่นเฉยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าลื่นนะครับจะลื่นกว่านี้แหละนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปไปด้วยในความชัด HD นะครับแล้วก็บิตเรทสูงนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยลื่นนะครับคือถ้าเล่นผมเล่นเฉยๆเนี่ยค่อนข้างลื่นมากนะครับก็มันลื่นกว่าไอตอนที่ไม่ทำครับมันก็ลื่นกว่า30เฟรมอะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็เริ่มเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้เห็น FPS ไหมฮะข้างบนครับสังเกตว่าจะเกิน30นะฮะคือเกิน30นี่ก็ลื่นแล้วนะฮะปาไป57นะครับ60ก็มีฮะเห็นไหมเมื่อกี้มี60ด้วยนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับบอทนะฮะเล่นกับบอทก็เลยสูงแปลกๆนะครับคือถ้าโอ้ยมันโหดเว้ยซิลจะเอาใช่ปะซิลจะเอาเว้ยคือถ้าเราเล่นในโหมดของจริงเนี่ยมันจะเขาเรียกไงวะขึ้นอยู่กับแอปที่ทำงานอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่น Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดมันทิ้งซะก่อนเล่นนะครับคือมันจะได้ลื่นได้ที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เน็ตที่มันแรงๆนะครับโอเคนะครับก็ FPS ก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้คลิปนี้เป็น60เฟรมด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นความลื่นที่แบบว่าชัดเจนเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ตบบอทไปดูกันครับเราจะเล่นสักพักแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับจากคลิปตอนแรกนะครับตอนเริ่มคลิปนะฮะโอเคเกือบตายอะโดนป้อมยิงทีหนึ่งคงตายนะครับตอนนี้อย่าว่าแต่ป้อมเลยฮะโดนคลิปตีก็ตายมั้งตีป้อมนะฮะรังแกบอทนะฮะคนจริงเต็บตบบอทคนจริงต้องตบบอทเรียบร้อยครับป้อมแตกเดี๋ยวถอยกันมันมีแอนติอย่างวะยังเฮ้ยมันจะมีแอนติแล้วไม่ได้เราจะปล่อยมันไว้ไม่ได้มันจะมีแอนติก่อนหรือเปล่าไม่นะโอเคตีป้อมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอเคครับใช้แอนติเคคิปไปเลยเราจะรังแกบอทนะฮะก็ให้ดูเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทก็ลื่นนะครับลื่นดีเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นลงแรงลงอะไรนะครับที่มันลื่นกว่าเดิมนะครับมันไม่แอนติใส่เรา ไม่เข้าใจนะครับซิลไม่แอนตินี่ผมก็เลือกโหมดกลางแล้วนะครับมันก็โหดแล้วนะโอเคจบเกมเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจยื้อไม่ดีฮะเดี๋ยวซิลเกิดโอเคก็จบเกมไปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับในการเปิดโหมดเฟรมเรทสูงนะครับ
ก็ใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครที่อยากให้สอนรูทไอ J7 2016นะครับก็บอกได้นะครับใครอยากรูทเครื่องอื่นๆนะครับก็ไปดูใน YouTube เอานะฮะพิมพ์รูทแล้วก็ชื่อโทรศัพท์นะฮะชื่อยี่ห้อนะครับส่วน J7 2016ผมเห็นว่าจะไม่ค่อยมีนะครับในคลิปของคนไทยนะครับจะเป็นคลิปของต่างชาตินะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเก่าๆนั่นแหละไอ้พวกตัวรูทมันนะฮะผมลองทำแล้วก็เปิดเครื่องไม่ได้นะฮะอย่าไปทำตามนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผม